เอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ข้ามาดูรายงานจากตำรวจแห่งสหภาพยุโรปหรือว่ายูโรโพลกันบ้างค่ะล่าสุดนี้ได้เปิดเผยข้อมูลนะคะว่าในปี2558ที่ผ่านมาขบวนการค้ามนุษย์มีรายได้สุทธิถึง 6,000 ล้านยูโรหรือกว่า 240,000 ล้านบาทเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจากการเดินทางของผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้ามาในยุโรปนั่นเองโดยที่รายงานนี้ได้บอกว่าการค้ามนุษย์เป็นตลาดอาชญากรรมที่โตเร็วที่สุดในยุโรปและรายได้จำนวน 6,000 ล้านยูโรนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2หรือว่า3เท่าถ้าหากวิกฤตผู้อพยพในปัจจุบันยังคงยืดเยื้อต่อไปในปีหน้าโดยยูโรโพลและตำรวจในหลายประเทศทั้งในยุโรปและก็นอกยุโรปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมามีผู้ต้องสงสัยกว่า 12,000 คนค่ะในขบวนการค้ามนุษย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการล่อลวงผู้อพยพสมาชิกของขบวนการซึ่งผู้ต้องสงสัยนี่ก็มาจากหลายประเทศนะคะทั้งบัลแกเรียอียิปต์ฮังการีอิรักและก็โคโซโวซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอาชญากรรมนานาชนิดรวมไปถึงการปลอมแปลงเอกสารและติดสินบนเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนจุดศูนย์กลางที่ขบวนการค้ามนุษย์ปฏิบัติการกันอย่างแพร่หลายก็ประกอบไปด้วยหลายเมืองตามเส้นทางคาบสมุทรบอลข่านตั้งแต่ตะวันออกกลางอย่างเช่นอิสตันบูลอิสมีเอเธนส์และก็บูดาเปสต์รวมไปถึงเมืองสำคัญในยุโรปอย่างเช่นกรุงเบอร์ลินและเมืองแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีเมืองคาเลสของฝรั่งเศสและก็เมืองซีบรุกของเบลเยียมค่ะ